สบายดีพี่น้องเพื่อนร่วมชาติมุกจากแป้งทุกคนมาพบกับทีมงานวิทยุเสียงชุมชนลาวเนาะสำหรับรายการวันนี้เป็นรายการมือวันที่11วันพุธเดือนมกราปี2023พ่อแม่พี่น้องครับจะเว้าเรื่องการสร้างความสมานสมัคคีกันระหว่างองค์การนาโตกับสหภาพยุโรปกับจะเว้าถึงการซ้อมรบของกองทัพปลดปล่อยเจ๊กแดงอยู่ไต้หวันอัดไทยและการเมืองนะครับกับควมแตกควมแยกกันควมมาลุ่งห้อยกันระวังเล่าตะเล่าด้วยกันสปปล.พอปรับสถาปนามาเนี่ย48ปีเขาก็เห็นควมเป็นหนึ่งเดียวกันเกิดขึ้นเมื่อไรจัดเถอะนับตั้งแต่ลูกชายหัวแก้วหัวแหวนของสุภาพบุรุษปี1567จุดขาตายเขาก็ขากันแบบไม่ยอมพันเอกเดือนอุดมคันธิยะห้องประธานประเทศเงินตก4คนคณะกรรมการปริตโรศูนย์การผ่าตายลูกชายของไก่สอนและจมจีก็ส่งป่องกันประเทศคือขาใต้ใดจะไหนย่ามสงบบุมิสงครามคำใช้ชุพันวงถึงไรออกจากนอกประเทศเมื่อ23ปีก่อนเห็นไหมเมื่อนี้ในกรองครับจะมาบอกเรื่องคนลาวเล่าในเล่านอกเห็นกันกัดแขนกันแบบในกระดกตะเคียนเพลินปานในท้องบอกอยู่กลางสภาพปีชนะชีวิตพ่อพรองอาณาจักรหลานสางก็ว่าถูกแตกถูกแยกกันปรุงอยู่วันหนึ่งปรุงอยู่วันหนึ่งจะปี1799จะปี1893ถามมีการถอนโฮมกันหรือเปล่าล่าเขาในสีย้อมบ่ะหลานหน้าล่าจะย้อมกอดข้อกันกับอาณาจักรหลานจางสร้างอาณาจักรฮื้อฟื้นอาณาจักรหลานจางขึ้นมาใหม่ได้บ่ะพ่อพระองค์ใครจะบอกถึงประเทศไซปรัสอันนี้ก็แบบเดียวกันปี1974แบ่งออกเป็น2ประเทศทั้งเหนือพวกเราย่อมหับกับอิทธิพลตุรกีทั้งใต้ย่อมหับกับอิทธิพลกรีกพวกเราจักปีอะ74เกือบ50ปี49ปีปัจจุบันในพวกเรายังมีเกาหลีเหนือกับเกาหลีใต้แบ่งแยกกันมาตั้งปี1950ถอนโฮมกันกับอะไรต่างกับเวียดนามใช้เวลา21ปีถึงเขาสามารถถอนโฮมกันได้ประเทศเยอรมันประมาณตั้งปี1945จนถึงปี1990 89 90ก็มากกว่า45ปีแต่เวลาเขาหนีจี้พ่อพระองค์ยาวนานมันเลยเนาะอ่ะพ่อพระองค์ครับเดี๋ยวจะมาเล่าเรื่องสิ่งดังกล่าวนี้ไอ้มีความเข้าใจเนี่ยเพราะว่าศาสตร์ผ่านมาไม่ไม่ควบมาลุ่งห้อยกันระวังเล่าด้วยกันถ้าไม่จะมองเนี่ยผมมาฟังมาบอกถึงสงครามยูเครนกันเนาะเกือบหนึ่งปีเขาก็เห็นปัจจุบันนี้มีการสู้รบจบจีกันอยู่ล่วงอยู่ตามชายแดนระวังยูเครนครับรัสเซียฟักฟันกันแบบไม่ไหวนะบ้านเรือนถูกจุดถูกเผาประชาชนถูกขาตายทหารรัสเซียเขาก็เห็นแล้วเขาก็บอกมาแล้วมันโมเมนต์แปดชุดเก่าคนสี่ห้อยกว่าคนถูกขาตายย่ำเดียวมือเดียววันเดียวจนให้ถึงว่าปูตินมาโฆษณาส่วนเสียว่าเขาก็มีความสามารถขาทหารยูเครนได้คือกันหกห้อยเจ็ดห้อยคนวายตัวสัตว์แต่ว่าข่าวอยู่ในโลกตะวันตกหรือบอกว่าบ่มีมูลความจริงนักสังเกตการนักหนังสือพิมพ์ที่ว่าเขาไปอยู่กับแนวหนาทหารยูเครนเขาก็บอกว่าสถานที่ดังกล่าวเนี่ยบริถือกองทัพของบักปูตินทำลายอันนี้จะเราเป็นสงครามโฆษณาส่วนเสือเหตุไทยประชาชนลงร่วมง่ายกับข่าวปลอมเมื่อสังคมรัสเซียเปลี่ยนขึ้นกับหยอดสังคมเช่นกันถ้าชื่ออยู่ในประเทศดังกล่าวในรายงานประชาชนต้องยอมรับได้หมดเนี่ย
ถ้ามันจะข่าวปลอมหรือข่าวปลอมมันจะเชื่อตรงนั้นแหละเพราะว่ามันไม่มีบันไดว่าสังคมนี้มันเป็นสังคมปุ่งใช้ได้ที่กับเหยื่อสงครามอยู่เกือบปีหนึ่งจะให้ทางองค์การในตัวก็ชาผ่าประโลมติดตรงสามคนเป็นหนึ่งเดียวกันบอกว่าเขาจะมาย่อมให้ใช้สลังทุกเดือนก็มีคนบอกโปรตีนเขามีซ้ำใดซอยซ้ำนั้นและเขาจะให้อาวุธสำคัญสำคัญสำคัญทันสมัยที่สุดไฮเทคที่สุดแต่กองทัพของยูเครนเพื่อปกป้องประเทศของเขาคือกับยอดชาผ่าโปรตีนมีใช้เกณฑ์ประเทศเป็นประเทศมหาอำนาจทางด้านเศรษฐกิจองค์การนาโต้30ประเทศถ้าสวีเดนกับฟินแลนด์เขามาเป็นเอกมากกว่า32ประเทศและรัสเซียจะมีสายแดนติดกับสมาชิกองค์การนาโต้ถึง 1,300 กว่ากิโลเมตรแต่ว่าพวกสวีเดนกับฟินแลนด์ก็บอกว่าจะไม่ยอมให้องค์การนาโต้ไปตั้งฐานทัพของเขาอยู่ในประเทศดังกล่าวคือทุกคนรู้จักเมื่อองค์การนาโต้กับสหภาพยุโรปสร้างคนเป็นหนึ่งเดียวกันชิโมเฮตกับปุตินยากว่าโฮยมันมีจักเถื่อถามองค์การนาโต้มีความเข้มแข็งสหภาพยุโรปมีเงินมีความสวยเหลือเอามาประมาณให้กองทัพของยูเครนบักปุตินมันเห็นยามใดมันแข็งยามนั้นคือทุกคนรู้จักในจำนวนสมาชิกขององค์การนาโต้การใส่เงินงบประมาณป้องกันประเทศเฉพาะทางสมาชิกของการนาโต้สูงสุด300,000กว่าล้าน350,000ล้านดอลลาร์ครึ่งหนึ่งของงบประมาณทั้งหมดของสหรัฐอเมริกาปูตินเองครับเราก็เคยบอกมาแล้วบริลวงบริลายนะ60,000ดอลลาร์60,000ล้านดอลลาร์จะสิถอดเทือเท่แห้งเอ้าความแข็งแกร่งทางกองทัพของเราเมื่อสู้กับองค์การในตัวเมื่อสู้กับสหรัฐอเมริกามันเป็นไปได้ยากที่สุดอันนี้แหละโครงการสร้างความสามัคคีกันระหว่างองค์การในตัวกับสหภาพยุโรปเฮตไตบักปูตินวิ่งเหนืออย่างแน่นอนที่กับเราปัจจุบันนี้อยู่ทางผ่านที่มันออกของยูเครนก็มีการสู้รบทุบตีกันอย่างรุนแรงเมืองโซเลมาโซเลดาก็บอกว่ากองทัพของพวกทหารหัดจันทร์สามารถต้านยันกับกองทัพของยูซากิฟจะมีการสู้รบต่อปีกันแบบไม่ยอมกันก็คือจะต้องรู้จักก่อน 15% ของดินแดนยูเครนคือครอบครองจากบักปูตินท่านชื่อโซเลนสกีก็บอกว่าจะมีการเจรจากันทางกองทัพของบักปูตินมาท้อนออกจากประเทศยูเครนก็ไม่บอกกันอะไรจะตกลงกันเจรจากันอยู่มาไหนก็ไม่มีการเจรจาตกลงกันได้อย่างแน่นอนอันนี้แหละครับจะว่าสงครามจะต้องสิ้นสุดลงเมื่อฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งได้ชัยชนะจะไม่มีการเจรจากันอยู่บนโต๊ะเด็ดขาดประเทศเจ็กนำพาโดยซีเซนปิงแต่10กว่าปีแล้วแต่ปี2012สหรัฐอเมริกาพอเนาะสนับสนุนให้ประเทศชาวไต้หวันชาวสามหลังคนมันเป็นงานถึงจะควรเป็นเอกราชถ้าเขาบอกว่าเขาไม่ยอมอยู่ใต้อำนาจของพรรคคอมมิวนิสต์เจ็กแน่ทำไมความมีการย่อมครับถ้าเจ็กเขาไปลบลู่ทำลายเสียหนังดำดินเอกราชของชาวไต้หวันชาติสามหลังคนทำไมความมีการจะมาย่อมที่กำลังปีแล้วนะประธานสภานักการเมืองของสหรัฐมีการลังไลไปเหยียบไต้หวันเหตุผลซีเซนปิงย่อมครับเลยมีการสอบลบกันอ้อมไต้หวันเพราะเราเมื่อสองมือก่อนจะสอบลบกันใหม่เราจะยืดเยื้อไปคิดการสอบลบกันในพรมบริไปสอบลบยูนีนมาก็อ้อมแอมเชดไซแดนเพราะว่าไต้หวันมันเป็นดอน
ฟับฟันกันเอาย่นสี่สิบหาทุกขันมาถล่มจนเหตุให้กองทัพของไต้หวันมีความหยาดกลัวเจอความหยาดกลัวของไต้หวันในพลังขบวนไล่ไม้เพราะว่าเขาจะย่นจำนวนเพราะว่าอเมริกาบึ้งอยู่ให้ความสนใจอยู่ถ้าบักซีจิ้งปิงผมมันเกินขอบเขตเป็นลบลู่เอกราชเสนาบดีนักที่ประเทศไต้หวันแต่วันนี้อเมริกันเขาจะไม่ยอมเด็ดขาดในเวลานั้นมีการประชันหนากันระหว่างกองทัพของอเมริกาและกองทัพของเจ็ดแดงแม้ในก็ปีพันกว่าห้าสิบห้าห้าสิบสามสงครามอยู่เกาหลีใต้เกาหลีเหนือเป็นหน่วยใดพระองค์บักซิชินปิงไม่ยอมว่าไม่ร่วมมือกันกับพูดดีย้อนเขามีปัญหาเขาจะแก้ไขปัญหาไต้หวันแล้วเขาแก้ไขบ่ไรถ้าจะใส่กำลังเขาก็เลี้ยวเห็นว่าอเมริกาเนี่ยปกป้องชาวไต้หวันอยู่เขาจึงปล่อยให้บักพูดดีเดือดจนทำคนเดียวเมื่อเฮ็ดไปแล้วมีความอ่อนเพี้ยว่าสามารถจะได้ใช้ชนะอะไรจึงเฮ็ดตัวซีซีบินย้อนจำนวนไปในตัวถามไปเส้นหนากับสหรัฐมีการโดนมีรัสเซียสวยเจ๊ก็บอกว่าโอ้เป็นไปไหนยากเว้ยโดยที่เขาจริงพยายามสอบรบกันที่สุดหายจากไปเส้นหนากันในโปรซีจิ้นปิงเห็นได้บ่อยเห็นได้จะมาบอกกาเลี้ยวเห็นทั้งนั้นการขาดร้ายกลัวคือคำยาวถ่ายสงครามเกิดขึ้นปั๊บสหรัฐมีการบอกว่าคอยจงล่มเถิดบอยคอตจะมาซื้อสินค้าจากประเทศเจ้าถอนขึ้นหมดคือคำจะบอกเมื่อวานนะบริษัทใหญ่จะเป็นแอนด์มันจะเป็นฮาเป้มันจะเป็นอินเตอร์มันจะเป็นแอปเปิลแอปเปิลลังไลขึ้นไปอยู่เวียดนามมันมัดแข็งแล้วเจ้าพบกับปัญหาอะไรอย่างไรคนวางงานเพิ่มขึ้นควบเติบโตทางด้านเศรษฐกิจเจ้าเกิดขึ้นเมื่อไรพยาธิชนะวรัตเฮ็ดให้เจ้าจมอยู่พื้นดินในขณะที่ว่าอเมริกากับประเทศต่างๆเขาหายห่วงแล้วเม็ดแล้วพยานดังกล่าวอันนี้แหละพบรองโลกทั้งโลกปัจจุบันกำลังเลี้ยวหนาไปบนรัสเซียเลยเจ็บด้วยควบขบวนกวายแต่ว่าควบขบวนกวายในตรงเฮติเขาอยู่กับควบมวลสื่อลื่นเรื่องไหนเพราะอเมริกาจะเบ่งแย่งควบทุกข์ของโลกทั้งโลกได้สบายสบายดูว่าดิพวกเรามือก่อนคำเจ้ากระบอกในคราวที่ว่าเด็กๆเล็กหน่อยเยาวชนทั่วโลกที่เป็นคนมุสลิมอิสลามเจ็ดแก้วเหล้าด่าอเมริกาจักรพรรดิห้อยแปดพันประการแต่ว่าในขณะเดียวกันประเทศอเมริกาเราตอนครับชาวโลกที่มาต้องการจะไปอยู่สังคมใหม่เขาจะได้แทนท่านจะไปเดินตัดสินใจเอาคนคิวบาเอาคนไฮจีเอาคนวีดิสเวลานิการากัวเดือนหนึ่งสามสิบพันคนอันนี้แหละพอเรื่องคนจริงอ่ะเวลาเท่านี้มีจำกัดไปเลยเขาจะมาอัดถ่ายแล้วกันนี่นะครับคนแตกคนแย่กันคนบนโลกห้อยกันระวังเล่าด้วยกันจะเป็นเล่าอยู่ซอฟต์แวร์นี่ครับเล่าอยู่ดอนคอนแกนเชียงแหวนน้ำปังดูมันเล่าอยู่อเมริกาบอกยุโรปบอกในฐานะว่าเป็นผู้ประยบจะตีพันกว่าหอยเจ็บที่ผาคุ้มพ่วงของสงครามเวียดนามเล่าเอาผมกับเมื่อนสงสารอื่นเล่ากับเล่าหรือบอกกันยากเนี่ยบอกโล่งง่อยกันบอกมีความเตรียมพร้อมเอาความเป็นเล่านี่ไปตีแก้วตีสยามตีไทยถ้าเราเจอมือนี้นี่พ่อไปรอเขาจะมาบอกเรื่องคนแตกเนี่ยก่อนเจ็ดที่มาเนี่ยมีสงครามในพมพมีเหตุปฏิวัติปีพันกว่าหกสิบสามหกสิบสี่ในคนต่อมาปีพันกว่าเจ็ดสิบสามซีโอล้านประกุลกับแบบเดียวกันขนาดที่ว่าเฮามีปัญหากับสงครามเล่าเลยเล่าตีกันเจอแท่นที่จะไปตีกับพวกเล่าแดงเล่าไฟควักฟักสั้นกันเลยอันนี้เนี่ยพอมันเป็นของธรรมดาอยู่ในสังคมหลากหลายเลย
ไม่ได้ก็ยูมีกาพักในมือก็ฝาดกันกับอะไรยูมีแกงมาวันที่6เดือนมกราปี2021เห็นหมอพ่อโตตายหาคุ้ม6คนจนเห็นลงทั้งลงวิ่นหัวว่าท่านตรมสร้างปัญหาเกี่ยวกับเรื่องกฎหมายและธรรมนูญมันยอมครับครับจะเมาอยู่ในต้นรายการพวกเราแดงมันเนียมน่ะจะมีทั้งหมดเฉยๆมันก็อยู่ในสภาพแบบเดียวกันมันล้มร้อยกันฝ่ายตนเองขาฝ่ายตนเองก่อนจะมีวันที่2ธันวาคมปี2015เจ้าอริยะจบการศึกษามาจากสุเวียนลูกชายหัวแก่หัวแหวนของสุพรรณบุรีไก่ซ้อนมันก็ขาจกตมจกตาตัดหูตัดน้อยก็โอ้ยทรมานจนเนี่ยเตยสุพรรณบุรีต้องคมดำมือขึ้นมาเท้าบัดเกี่ยงเลยแค่ไหนไก่ซ้อนขาลูกชายเผาต่อเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงระบบการปกครองปีพังก่อยที่สหพันเอกเดือนอุดมคติยาห้องประธานประเทศคนโทษสัญลักษณ์พงศ์ยังอ่านห้องรัฐมนตรีกระทรวงกองการประเทศถูกขาตายเงินจบ4คนตายทองบันแสงกระพรคือกันมหาราชเพียงสมบูรณ์คันคนโทษดวงใจฟีกินรัฐมนตรีกระทรวงกองการประเทศมาพลาเลยเงินจบสาวปนี้ยาทอตูบริขินยนต์นำท่านพระจันทร์แมวตัวนี้มันก็ตายแล้วเขาเห็นนะความบนลงห้อยกันยาชิไปฟ้องตัวไฟเวียงแจ่นเขาเองเขาก็มีปัญหาฉันจะมามือนี้เลยนะครับถ้าจะมาบอกหาแนวคนต่อไปจะต้องสาดมีกาสามารถแก้ไขปัญหาเหล่าที่ประเทศไทยได้ท่านมีการมันขอใจเลยประวัติศาสตร์ผ่านมาเล่าเขาเป็นคนส่วนใหญ่อยู่ในประเทศไทยมีการจัดเล่าเขามีประชาชนเกือบ50กว่าล้านคนอยู่ประเทศนี้ภาษาเล่าเป็นภาษาปากร้ายที่สุดอยู่ในประเทศไทยมีการจัดมั้ยคนนักศาสตราจารย์คนอเมริกาดร.วิลเลียมมาเลยเป็นคนเขียนปีพันหน่อยเก่าชิบหายปุ๊บเรื่องนึงแบบว่าภาษาลาวเป็นภาษาปากร้ายที่สุดภาษาสยามเป็นภาษาทางราชการมีคนปากเป็นตัวเศร้าไปเสียฉันจะมาพอไม่โปรดทานในโอกาสต่อไปอเมริกาแบบสะสางแบบนั้นเก่าคนลาวไม่ดีประเทศไทยสีน้ำบอกตัวเองมีปัญหาหนักพอคนลาวเนี่ยเจอพายุไต้ยี่สิบคนของประเทศใดประเทศหนึ่งมากกว่ามันยอมเลยลาวเขาจะสอบไปแล้วจะเริ่มหัดกับยี่สิบคนแก้วเจ็ดลาวเขาอยู่ฝั่งขวาจะยอมหัดยี่สิบคนของสยามท่านท่านตัวเองมีความสามารถมีความเตรียมพร้อมพอที่จะแบ่งแยกห้องขอให้เกิดมีความเป็นเอกราชคณะจักรหลังจากนั้นเขาก็บริวนบริวารเขาก็บอกว่าโอ้ยคุณจะดีมีแห้งแล้วคุณจะเบาแล้วเป็นชีคามาใส่ให้จนสุญญามีดีใจแล้วอันนี้แหละพอไปบอกเขาจะมาเบาเรื่องการแบ่งแยกประเทศแก้วคำจะกระบอกในวิริยตุลไล่กันตุปีพังก่อยหาทุกทีจนรถเจ็ดจุดหาเศร้าเอ็ดปีเยอรมัน45ปีส่วนยวนคิดนี่พวกเราท่านบอกอันนั้นก็เป็นชีคามาใส่แห่งคิดที่เป็นสกอตแลนด์บ่เวนบ่เอกลังเนื้อบ่เขาก็เห็นน่ะที่เขาจะอยู่สกอตแลนด์เฮ็ดเรฟรังดอมกันแบบควบตกลงจากนายกรัฐมนตรีอังกฤษกับเมรอนแต่ว่าประชาชนบ่มาก็ยังเป็นชีคามาใส่ให้อังกฤษอยู่จนเฮ็ดให้นายกรัฐมนตรีคนผู้หญิงสกอตแลนด์บ่ยอมจะเฮ็ดประชามติกันใหม่ลาวเฮาก็แบบเดียวกันถ้าเฮ็ดประชามติเขาจะกระทรวงมันว่าพวกนี้นี่จะอยู่ในความลำบากหลายชีวิตในการตัดสินใจเพราะพวกนี้ต้องได้รับข้อมูลอ่านประวัติศาสตร์ของพวกจักรีมันเขียน
มันหลอกมันล่วงมันตัวมันตกเชื่อมัดเกี่ยถามไปบอกคนจริงไหมโอ้ยพอกันกัดแขนสุดกระเพาะหื้อสูงหื้อเสียใส่เลยนะสูงกระเพาะแต่ทางตัวเฮาเบาทั้งความยิ่งใหญ่ของคนจังหวัดไปบอกเราทำจะบอกเมื่อหนึ่งใหม่เป็นเดือดคราวนี้บทสร้างคนเป็นหนึ่งเดียวกันบนไหนมีเหล่าบนไหนมีคนเป็นสามัคคีกันเอาคนเป็นเหล่าเลยไม่เหี้ยของแต่ว่าไม่มีใครคิดเกี่ยวกันบุญคนไทยถึงยุ่งกับคนซวยเมย์อยู่กับไทยก็ดีใจกับไทยอยู่กับแก้วก็ดีใจกับแก้วอยู่ฝรั่งที่เยอรมันที่มีเกาะมีการกระชับภาพแบบเดียวกันอันนี้ได้พรหมมือนี้นะครับจะมาบอกให้ทุกคนเข้าใจอย่าลืมนะแต่ถึงไม่มาบริพนก็ต้องบอกที่คำจะบอกมันตะกี้ตะกี้ทุกครั้งทุกข้าวจะมาคำจะบอกคำจะบอกทั้งอีทุกคนคนลาวของทุกประเทศไทยคำจะบอกทั้งเข้าสู่เชียดินแดนของปี1893ปี1799อาณาจักรหลานาหลังจากมีควบคุมครองเป็นอาณานิคมให้ฝรั่งมาคุมครองช่องหอยกว่าปีปีพันหอยเจ็ดสิบก่อนหลังจากในเหตุการณ์ว่าชีปีจักรีเมื่อสมกองกำลังทานเขาไปยึดเชียงใหม่ลำปางเนี่ยเขาไปฮุบเอาคนลาวอยู่เชียงใหม่ลำปางมาอยู่ตามชายแดนประเทศเขมรอยู่อารยานประเทศอยู่แข้งสาแก้วอันนี้นี่มันขัดจะเบ้าไม่เลยเบ้าจะให้คนลาวเขาใจถึงควบหนึ่งไงของคนเป็นลาวเอ้าเล่าเขาเนี่ยผมไปใส่จะมีความเชี่ยหนาเชี่ยตาเขาสามารถสางอิจฉุนของคนเป็นเล่าให้เป็นที่ยอมหาได้เพียงแต่คนเล่าเนี่ยเป็นคนมีความพอเพียงสิมาแสดงตนแสดงตัวเป็นนักการเมืองอยู่ไม่กลายเป็นสวเขาก็ไม่เคยเอาหนีมาโฆษณาให้โลกเห็นแต่ว่าคนจริงเนี่ยเขามีโอกาสขึ้นกับเผ่าอื่นถ้ามาอยู่ประเทศไทยนายก30คนมันมีคนเล่าเขาเป็นนายกแต่คนเดียว36คนแม่งกระทั่งพระมหากษัตริย์รัชกาลที่8รัชกาลที่9ก็เป็นลูกไปก็ลูกมอมสว่านคนเล่าเขามาจากเวียงจันทร์แต่ว่าไม่มีไพ่เว้านำขับเหย่านี้นะหนึ่งมิดเงียบเพื่อขับจะไปเขียนทุกคนจะกลายเอาข้อมเขียนคนขับเหย่าไปเว้าต่อให้ทุกคนเข้าใจต่ออันนี้แหละผมปัญหาของเราเมื่อเรามีควบแตกแยกกันมันจึงเฮ็ดไงสยามมันจึงเฮ็ดไอ้แก้วโอ้ยยิ้มเลยยิ่งพวกสู้นี่แตกแยกยิ่งกูจะเข้ามาคุ้มว่าไงพวกสู้นี่เป็นโลกวัวขึ้นแล้วแต่ทางตัวเองมีความแข็งแรงอยู่แล้วมีความเตรียมพร้อมอยู่แล้วเป็นอย่างบทสางคนเป็นหนึ่งเดียวกันเบ้าให้มันมีความเขาบุกเขาใจกันกอดข้อกันเอาอาณาจักรหลานสร้างขึ้นมาใหม่ฮือฟื้นกันมาใหม่มึงมันจะเป็นจินตนาการซ่อนบอกคนลาวเขาอยู่ที่จองพันนาคนลาวเขาอยู่ต่อมาคนลาวเขาอยู่ไทยอยู่แก้วอยู่กับเมนโอ้ยบอกพี่น้องนี่เราจะขึ้นหรือห้อยลายอันนี้แหละขนมประวัติศาสตร์จากวิจิตรศิลป์สลาวเป็นประวัติศาสตร์จริงจะให้ทุกคนพยายามเบาลงกันที่คำจะเบาเกี่ยวกับเรื่องการถอนเริ่มเล่าบอกมาแล้วประมาณ30-40ปีนักการเมืองนักต่อสู้ว่ามีภัยบอกนำขับแต่ดีเลยนอกจากบางคนกันส่วนหน่อยเราเริ่มเล่าเขาเป็นบอกด้วยงานบางทีเรื่องอย่างสามต้นถึงต้องพอนอกันอย่างสืบตอนนี้ยุ่งไปกันเมื่อถอนเริ่มเล่าเขาเป็นบาดเจ็บเฉยมากทีที่ตัวผมไปกินอ้อล้างผมไปกินก่อยกินหลับด้วยงานบางฉลองออกเมื่อไหร่ก็ตายเลยไม่ไปคิดถึงสมมติว่ายังเป็นน้ำบาดช่วงหรือบาดช่วงเล่านี้บกแข็งแห้งจะแข็งแห้งจะอะไรดีจะให้บาดช่วงเล่าต้องออกได้การมันขัดใจนะจะให้บาดช่วงเล่าหรือออกไปขึ้นกับผลการต่อการเนาะเชื่อจะเข้าเห็นพระองค์คอยบอกไปทุกคนทุกแห่งโครงการชาติศาสตร์กับป้ายสาผ่านบรมจัดตั้งกรมทุ่มขึ้นยุสราชัวพระองค์พ่อมากับไปพูดอยู่เกาหลีใต้ปี1994
ก็ยังไปคือว่ายุทธกองประชุมสันติภาพโลกเวลาผมก็จะตั้งกองประชุมกันถึงยูเท็กซัสยูมินิโซตาพ่อก็ไปห่วงใหม่ว่ามีสามพญาจะตั้งกองประชุมกันถึงที่พันธุ์ก่อนจากยูไซยูปารีพ่อก็กลับมาจะร้ายจังหวะพ่อก็เลยมาเปลี่ยนแปลงบ่อเลือกตั้งเพื่ออยู่ไปอยู่ใหม่อันนี้เนี่ยเป็นการโฆษณาทำลายรายชื่อของแบบคำสั่งย่อมครับอะไรอันนี้เลยพ่อแม่พี่น้องเลยจืดไปมาฟังดีๆของพวกเขาได้ฟังเด็กที่จริงงานด้วยความเป็นนักต่อสู้ครับจะว่าความจริงความจริงเป็นสิ่งที่ว่าบ่ตายอยากให้พ่อแม่พี่น้องย่อมครับมันกัญชาอย่าจะไปทำลายราชวงศ์ของพวกเขาอย่าจะไปบอกเรื่องเป็นจบพวกเขาความจริงมันมีคือครับจะไล่มันให้เห็นด้วยกันบัดเนี่ยบ่ได้พวกเขาบ่ไปเพียงแต่เสื้อพวกเขาไปแล้วขนาดวอชิงตันมึงวัดเล่าพุทธวงศ์บักจะได้หนาหมดพ้องเขาบอกก็ยังไม่ไปอ่ะปล่อยเมย์ไปหน่อยเกินรวมสายแท้แท้ทุกคนทำใจคิดว่ารายการก็ห้องมันนี่เป็นรายการตัวให้กองกระจายแตกร้ายที่สุดเดือดข้นแตกแยกกันระวังเล่าด้วยกันอย่าใส่มันเกิดสิ่งเก่าหนึ่งมือเด้อบ่อนในมีความแตกแยกบ่อนนั้นเฮ็ดให้พวกจักรพรรดิท้องถิ่นจะเป็นพวกสยามบ่พวกแกบ่เขาดีใจแหละถ้าเขาสร้างความสมคีกันได้พวกนี้มีความอย่างกว่าเมื่อวิลาดันการฮือฟีดอันจักรต่างๆง่ายหน่อยและมีการพร้อมแล้วที่จะสื่อตัวอย่างสนับสนุนเนาะยาสิเป็นขึ้นกับไซปรัสไซปรัสบ่อนแตกแยกกันปีพันกว่า 7.4 ทั้งเนื้อทหารตุกี้เขามาคุมครองทั้งใจเหตุปฏิวัติแบ่งแยกแต่ทั้งจะเป็นคนเผ่าเดียวประเทศเดียวกันตั้งแต่สมัยก่อนปีพันก่อนเจ็ดที่มาปี2004พระองค์ไซปรัสมาเป็นสมาชิกของสหภาพยุโรปทั้งเหนือบนยอดครับมิจะทั้งใจเขาเห็นแหละเขาก็ยังจะใครมีการถอนห้อมกันเป็นหนึ่งเดียวกันแต่ในการอเมริกาต้องการมีใครเอาถอนร่มอาณาจักรหลังจางขึ้นมาใหม่สร้างอเมริกาบึ้มอเมริกาห้องคอเขาไหมเขาบอกนึกเอาไหมไอ้เบิ้งสถานทูตของสหรัฐอเมริกาอยู่กรุงเทพไหมอยู่บางกอกไหมเวลาคนลาวเขาอยู่เพชรบุรีบ่สุพรรณบุรีบ่จัดงานบุญปีใหม่นี่สหรัฐอเมริกานี่ไปห่วงเลยหมายความเขาจัดว่ามีคนลาวเขาเนี่ยถือกวดตอนไปอยู่ทั้งภาคกลางซึ่งกวดจังหวัดอเมริกามันของจักรฮะพ่อแม่พี่น้องประวัติศาสตร์ตัวจริงจากวิทยุเชียงสุนทรเหล่าของเนาะขออำนาจข้าจากมือพวกคนใหม่ผมไม่ตกใจเลยอ่ะ